แล้วก็สิเอาดินเข้าเลคานตัวนี้แล้วแล้วสิเอาดินเข้าเนาะโอ้ประมาณนี้พี่น้องอ่ะดิเลคานพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้เนาะรังคาก็เรียบร้อยบ้านกําลังดัดเล็กอยู่โดยที่สิพาไปเบิ่งน้องอ้อมดัดเล็กเอาไปเนาะเฮาก็มาแต่เช้ามื้อนี้เพราะว่าสิมาหาเครื่องก่อสร้างเนาะเพิ่นสิเอาเครื่องก่อสร้างมาลงเฮ็ดของแม่เนาะมาแต่เช้าเลยสักครึ่งวันที่แรกว่าสิบ่มานี่เมื่อวานนี่ว่าสิไปทางอื่นแต่ว่าพอดีมีเวียกก็เลยได้มาหาเพิ่นทางนี้ซะสกึมกะใส่กล้องใหม่ยังบ่ค่อยเป็นพี่น้องเอ้ยกับหน้ากับหลังอยู่ขอโทษขออภัยด้วยคันตาลายกันได้พี่น้องไปใช้ได้น้องอ้อมนะลูกแอมตายไปถ่ายแล้ววิ่งวิ่งเข้าป่าแล้วพี่น้องเอ๋ยวิ่งเข้าป่าอีกแล้วอันนี้กำลังเฮ็ดยังอยู่น้องเอียงน้องคนดัดเล็กเลยดัดเล็กอือเก่งอะไรดัดเล็กเฮ็ดยังลูกอ้ําสบายดีป่ะลุงดัดเล็กเฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดลูกอันลูกปอกเด้เฮ็ดอ๋อโอเคพี่น้องเฮ็ดลูกปอกหมัดคานป้าเก่งอะไรโอเคโอเคคนเฮ็ดเองอือน้องอ้อมเฮ็ดเองได้พี่น้องเอ้ยผู้น้องอ้อมน้องอ้ําเป็นคนเฮ็ดเองเด้อสบายดีน้องอ่อนเฮ็ดยังอยู่สบายดีเฮ็ดยังอยู่นะป้าเก่งอะไรแต่เช้ามื้อนี้กินข้าวบ่น้องอ้ําคือบ่มัดผมดีๆเนี่ยลูกเฮ็ดสะอาดสะอาดเฮ็ดแบบมัดเจือมัดหวีเกี้ยงๆดูค่ะว่าสิเอายาขาเฮามาขาอยู่เด้เนี่ยจะตัดผมสั้นให้เอาบ่เอาบ่ตัดผมสั้นเอาบ่ตัดบ่บ่ให้เฮามันมาอยู่ในหัวเจ้าๆน่ะมันหลายเกินน่ะมันไข่ซะเด้น่ะอ้ําเฮ็ดเป็นบ่ลูกอ่อนเนาะเฮ็ดเป็นบ่นี่จะได้ให้น้องให้น้องอ้ํามาเฮ็ดให้เบิ่งวีวีลูกวีเป็นบ่บ่เป็นอ่ะน้องอ้อน้องอ่อนมาเจ๊แม่แก้วสกุมด้วยสกุมสิวีผมให้น้องอ้ํานี่ป้าผมเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยบ่ให้สะบ้านนี่จะต้องสะคุมือเด้อลูกเด้อเพราะว่าผมจะมันจังบ่อันนี้เด้อผมมันจังบ่มีเฮาเด้อป้าลุงบ่ให้สะคุมือว่าซั่นลุงดูเฮ็ดเป็นบ่นี่จับนิ่งๆเด้อนิ่งๆเด้อบ่คือมากะมาฮอดพี่น้องเอ้ยเบิ่งสิมัดผมให้น้องอ่อนเบิ่งสิมัดผมให้น้องอ่อนเนาะอ้ําบ่ทําบ่ผิดแล้วสิตัดผมให้เด้อบ่มีเฮาโอเคบ่โอเคบ่น้องอ้ําตัดแล้วเอาไว้จงไปยังตกให้เฮามันมาไข่ใช่ป่ะเดี๋ยวสิไปซื้อยาสระผมเลยเฮาตายมาให้เด้อแต่สิอันสิพากันป้าพี่น้องบ่อยบ่อยสบายสว่างมาดิดูสร้างจำเป็นเดี๋ยวจะให้คุณสร้างมาตัดผมให้น้องๆ นะครับทุกคนเนาะมาฮัลโหลอะไรฮะโอเคโอเคมาเดี๋ยวสว่างสว่างตัดผมให้น้องน้องให้น้องอ้ำจะได้ช่วยตัดเลยน้องอ้ำตกตัดเครื่องมือน่ะก็ที่ชื่อมาให้อยู่ป้าหน้าชื่อเปื้อนใช่ไหมมือแจ้งมือแจ้งอย่ามันลุกไม่เป็นไรลูกโอเคนี่สวยแล้วโอเคไปได้ประเภทต่อไปคนทองมาโอเคเดี๋ยวเบิ่งน้องอ้อมดัดเล็กพี่น้องป่ะเดี๋ยวบอกพี่น้องจิพัดเบิ่งน้องอ้อมดัดเล็กพี่น้องมาฮอดแต่เช้าถ่าเครื่องก่อสร้างเนาะเพิ่นเนาะถ่าเครื่องก่อสร้างจองน้ำเรือสำนักเราบริสุทธิ์มาอยากกระดูดเด้อน้ำก้อนซื่อโอเคอะดัดเล็กป้าลุงเบิ่งเด้อแง้มระบบเป็นยังให้น้องอมดัดเล็กให้ป้าลุงเบิ่ง
ได้แอมเพิ่นก็เฮ็ดเองเนาะโคดเองยังเองพี่น้องเอ้ยโคดเล็กโคดเล็กสิไปเฮ็ดโค้งบ่ซิดสบายดีครับครับสบายดีแล้วน้องอ้อมน้องอ้ําน้องอ้อมเนาะพากันเฮ็ดหยังอันนี้ตัดเล็กเฮ็ดลูกปอกปอกคั่นเทคั่นเปลี่ยนคั่นแล้วก็เทเลยมันแล้วเฮ็ดสัมผู้ชายทุกคนเอ้ยเนาะผู้ชายกับบางคนก็เฮ็ดบ่เป็นเนาะตุ๊ชิดนี่บ่เฮ็ดบ่เป็นเนาะแต่ก็ทุกคนน่ะก็ต้องเรียนรู้เนาะบ่เป็นไผแม่นเด้อมันลําบากตัวตัดเล็กกันบ่มีแนวตัดเล็กบ่ได้ตัวตัดเล็กน่ะมีกันไกตัดเล็กได้กันไกอันใหญ่ๆแพงอันนึงเท่าใดตัดเด้ออยู่ลาวบ่ฮู้กันคนไทยเพิ่นเม็ดอันนึง500 600โอ FC เพิ่นได้อันอยากซื้อให้เพิ่นเด้อพี่น้องซอยเพิ่นได้อันนี้ตัดเล็กเพิ่นคือเพิ่นอยากซื้อฝากน้องอ้อมเฮางับงับขึ้นแล้วเฮาตัดลงบ่เอ้ยอันเป็นไก่ใหญ่ๆๆนี่ตัดเล็กเขาเอิ้นนี่ตัดเล็กน้องอ้อมเคยใส่บ่ลูกน้องอ้อมบ่เคยใส่จําแม่นอ้อมเคยใส่เห็นน้องใส่ก็ใส่ทุกอย่างอะกี้เฮาซอกันยังมื้อนี้กินครับตุ้มครับพี่โอ้นี่พี่น้องเพิ่นบ่มีแนวตัดเล็กเพิ่นใช้วิธีตอกเอาบ่บ่แม่นน้องอ้อมตอกมันขาดหมักจกวดเป็นอันปลาโทใช่แบบนี้แหละโอ้มีอันตัดเนาะอู้ตัวนี้มันเนี่ยขดๆเนาะเอาตัวระวังขอทางซ้ายอย่างไม่ต้องไปว่ากี่เขาก็หนึ่งพักสบสมพักสมพักโดยก็เรียกว่าหนึ่งพักปฏิเสธได้หนึ่งพักซื้อเอาบ่เขาซื้อมาฝากเขาซื้อมาฝากวันนี้เขาซื้อมาหาเพื่อนมาฝากคนเลยซื้อกระดิบบ่จะเอาจับมองแบบนี้ถ้าแบบนี้เบิ่งอีกละอ่านเขาอีกโอ้ทุกเบื่อได้เบาได้ทุกคนเลยเนาะจะได้บ้านเอาออกว่าบ้านนี้เห็นได้บาดนี่ขึ้นคันอีกสี่เห็ดเห็นเป็นสี่เหลี่ยมไปดิเนาะโอ้ทุกคนเองดัดลูกปอกดัดลูกปอกค้านบ่สิเทค้านบ่ก็มึงเพิ่นเห็ดนี่เห็ดดนเติบบ่อันนี้นะหาเห็ดอ๋อหาเห็ดครอบครัวนี่ตั้งนั่งบ่ได้เป็นเนาะทุกคนเองครอบครัวนี่แหละเนาะเฮ็ดอยู่วัดมื้อแม่นเนาะคือ FC ว่าคือว่าแบบเอาเงินจ้างคืออยากเฮ็ดเองเพิ่นก็ได้แบบว่าเรียนรู้ไปนําเพิ่นก็มีวิชาชีพติดตัวนําเนาะทุกคนเนาะสอนน้องอ้อมแม่ก็ได้สอนน้องอ้อมน้องอ้ําเป็นคนดูมันเป็นคนดูเนาะให้น้องอ้อมกับน้องอ้ําเป็นคนเป็นหยังล่ะก็ปล่อยเขาอยู่ล่ะเขาสิเคยโตแล้วก็แบบก็บ่อยากเฮ็ดหยังเฮ็ดครอบครัวที่ผ่านมาหลายๆเด้อน้องอ้อมเอียงเขาสอนเรือกันมากก็บ่อยากเฮ็ดหยังเองแม่ตะน้ําก็ยังบ่อยากโยมเองนะอยากให้สร้างโยมน้ําให้เลยกะอันเงินที่เฮาสิเอาไปจ้างสร้างนะเฮาก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นนําเนาะโอ้เอาดีๆๆเนาะสนับสนุนเนาะทุกคนเลยได้ขาดเลือกอ่ะเฮาบ่ต้องมาเพิ่มเติมโอ้เลยๆๆฮะบ่ดีบ่บัดนี้ล่ะเนาะสิเนาะบ่อยากจ้างเฮ็ดได้บ่ก็ย้อนยังบ่อยากจ้างย้อนสิบ่บัดนี้น้องนุ่งมีซ่าหากินนําแน่บัดโตมีครอบมีครัวนะอ๋อแล้วโอ้สิ
ิเทจะเป็นเนาะทุกคนเนาะนี่ลืมบอกว่าให้กินลิปเนาะให้กินลิปเนาะมีเนาะยาดอกอยากกินเนาะเอาเบิ้งเสียดซอยน้องน้องอ้อมเลยใช่น้องทุกคนเลยอันนี้พ่อสั่นยาวโพดน้องทุกคนยาวโพดกับบ่ได้เนาะก็ชิมฮักประมาณนี้ประมาณนี้เนาะยาวโพดกับบ่ได้คนว่ามาซอยเลยซอยเลยใช่ไหมพ่อนี่เนาะอันนี้เนาะแต่เด็กอยู่ยังคนเฒ่าไปเอาเมียนหน่อยบางหลังแล้วเนี่ยแค่เดียวนี่ขอจิ้วแล้วเนาะนี่เบิ่งเด้อนี่เอาไปเมียนมีงานไปเมียนไว้ต้มกินต้มเสียงไว้กินเฒ่าเนาะเนาะนี่เนาะอีหล่าดีป่าวพอดีเนาะเจ็ดแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ข่อยเจ็ดแล้วแค่เดียวนึงข่อยเนาะเนาะเรื่องเป็นมันเป็นอยู่ทุกคนแต่ว่ามันหนักเนาะเห็นงานแบบนี้เนาะเพราะว่ามันได้ใช้แห้งลายเนาะเก่งดีเนาะสองคนนี่ผ่านบทสื่อครับได้เพราะแบบนี้นะถ้าติดต่อกันนี่มันขาดรอบอันนี้เดี๋ยวมันมีชำนีเนาะเก็บชำนีบ่อนี่นะเดี๋ยวจะเก็บซอยน้องอ้อมให้จะแล้วอันนี้เนาะเนาะว้าวลายใหญ่ห้างมาให้ทำการเด้อทุกคนเลยโอ้โหได้มามือหนึ่งหอดจะชิดอยู่บ่อเนาะชิดหอดอยู่บ่อทอดว่าๆดังๆทอด FC ตัวชิดน้ำจะว่าถูกต้องจักจักว่าเป็นทอดชิ้นตัวจังเนาะทุกคนเนาะไม่ไม่ไปเลยเขาว่าอยากทำอ่ะอยากทำอะไรอยากเขาแมวเนาะทุกคนน้องอ้อมเอาแมวให้เกลือเลยเนาะยังไม่ยังแล้วหาเขาเมื่อเนาะอันนี้วิธียังน้องอ้อมมันคือยังตัดเล็กแทนอ๋อตัดเล็กพี่หน่อยเพราะว่าน้องอ้อมบ่มีแนวตัดเนาะถ้าคนอยากได้ดีอยากซื้ออันนี้ตัดเล็กให้น้องอ้อมก็ซื้อได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยก็มีขายเด้อพี่น้องเด้อเราก็มีขายติดไกลตัดเล็กไกลตัดเล็กเนาะเพิ่นตัดใส่กับอันนั้นเสียมจกเนาะพี่น้องเสียมจกบอกน้องอ้อมน้องอ้อมมาเสียงแล้วเดือนละหนึ่งวัดที่สองอันน้องอ้อมมาเสียงจบเสียมจกนี่หมุนบัดแล้วมุนพักกระทุบสักเสียมจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเวิร์กบางทีกันตักเล็กสู้สู้เมื่อนี้ล่มค่อนข้างแห้งเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเนาะเดี๋ยวอ๋อขาดแล้วพี่น้องวิธีตัดเล็กของน้องอ้อมแข็งเนาะทุกคนแข็งตรงนี้เล็กเนาะต้องแข็งเลยเนาะได้พ่อทำนี่ได้เรียกอันหนึ่งทุกคนนั่งเรืออยู่นั่งเรือ6อันเนาะตักขึ้นกันแล้วเนาะทุกคนกันเพื่อนน้องอ้อมแล้วนี่บ่อนนี่ตัวชี้ๆให้เป็นข้อไก่เนาะทุกคนเลยทีนี้ละมีให้เป็นข้อไก่ตักขึ้นมันเป็ดอยู่ป้าน้องอ้อมก็มี FC เป็นโทรมากี่ลุงชัยผู้ใหญ่จะดีจากประเทศไทยเนาะเนาะที่เพิ่นเฮ็ดโค้งลังคาให้น้องอ้อมก็โทรมาแนะนําเรื่องให้บ่อตะวันเป็นคนมาเฮ็ดกอกน้ําเนาะกอกน้ํากอกน้ําที่มันฮักเพิ่นจะเฮ็ดคันโยกเพิ่นบ่เฮ็ดแบบนี้ฮะเพราะว่ามันจะแบบว่าไอ้ตักขึ้นพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องถ้าเกิดว่า
เฮ็ดไปนี่เฮ็ดคือเก่าตลอดมันก็สิฮักตลอดเพิ่นว่าลุงชัยว่าให้เฮ็ดคั่นโยกแบบเป็นก้านยาวๆออกมาแต่ว่าเรื่องท่อเรื่องค่าท่อค่าหยังมันก็สิแพงอุปกรณ์เพิ่นให้ซื้อของไทยอย่างดีมาใส่ใหม่พี่น้องทุกคนน้องทุกคนเนาะลุงชัยเพิ่นก็แบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ห่วงใยน้องอ้อมและครอบครัวน้องอ้อมทุกอย่างเลยพี่น้องห่วงใยใส่ใจทุกอย่างสุขลักษณะอนามัยนู่นนี่นั่นโอ้ใส่ใจเพิ่นหักน้องอ้อมหลายลุงชัยก็ได้ซอกกึ่มก็ขอบใจแทนน้องอ้อมเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่เมตตากรุณาน้องอ้อมให้เฮาได้เป็นสะพานบุญเนาะแล้วก็ให้เฮาดูแลน้องๆครอบครัวเพิ่นตลอดเนาะเอียงขาดเรือก็เฮามาซอยเรือเพิ่นกระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยกอกน้ําบ่มันใส่บ่ได้บ่ใส่ยากบ่เพิ่นว่าเดี๋ยวมันก็หักเพิ่นว่าเพราะมันบางๆโยกไปโยกมาเด็กหน่อยมันงัดมันแงะมันก็ฮักไว้พี่น้องเอ้ยมันบ่บาลานนะพี่น้องมันแบบลักษณะจังได๋ซอกกึ่มก็ว่าเป็นบัดที่นี่ลุงชัยก็เลยซอกกึ่มซื้อแบบเฮ็ดเป็นคั่นโยกเพิ่นก็แต้มฮูบแต้มปลังมาให้พี่น้องเอ้ยไอ้แต้มฮูบแบบว่าเป็นคั่นโยกงี้ๆนะเพิ่นว่าโอ้ยลุงชัยใจแม่นซะว่าเจ้าใจดีเนาะเมตตาอีหลีรอดูแลน้องอ้อมเนาะแชร์เบิ่งซอกกึ่มแชร์เบิ่งพี่น้องที่ลุงชัยแต้มมาเด้อความใส่ใจของลุงชัยเป็นแนวใดลุงชัยเนี่ยป้าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ะที่ลุงชัยเป็นผู้ใหญ่ที่น่ะหักอะไรเหรอที่ซอกกึ่มหูจักมาดูแลใส่ใจซอกกึ่มกับขอบคุณอ้อมทุกอย่างนี่เบิ่งๆนี่เบิ่งซอกกึ่มใส่เบิ่งพี่น้องเด้อเอากล้วยบ่เห็นซ้ํานี่นี่คันโยกอย่างนี้อย่างนี้นะลุงชัยว่าสุดยอดเลยลุงชัยเพิ่นบอกซอกกึ่มแนะนํามาทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยซอกกึ่มก็สิเอาเรื่องนี้ไปให้ทีมงานตู่ตะวันตู่ซิดเป็นคนมาเฮ็ดกอกน้ําใหม่เนาะเออมันใส่ได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นในการโยกในการแบบมันจะได้บ่ฝืดเนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้เด้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็รอเครื่องเฮ็ดของน้ํามาอยู่ถ้าเครื่องมายังบ่มาจักเทื่อเฮาก็มารอรับของเนาะรอรับให้ดูแลเรียกงานที่ว่าถูกมอบหมายจากลุงชัยพี่น้องเอ้ยพอลุงชัยลุงชัยกับมอบไม้ให้ซอกกึ่มมาเฮ็ดของน้ําเนาะให้ต่อเนื่องให้แล้วของน้ําไปหากสิกุดคุ้มอันนี้สิเป็นเพื่อนน้องอ้อมพี่น้องเอ้ยกําลังขึ้นโครงหลังคาน่ะล้างเรียบร้อยแล้วเนาะสังกะสีทั้งหมดของเพื่อนน้องอ้อมก็เป็นลุงชัยที่ซอยเข้ามาเนาะเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยที่ไว้วางใจซอกกึ่มให้มาเป็นสะพานบุญตอนนี้ก็ยังเหลือวงกบบานประตูเด้อพี่น้องยังบ่ได้เพื่อนน้องอ้อมคะแนนว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่กําลังเบิ่งคลิปอยู่กะอยากซอยเหลือน้องอ้อมเนาะให้เฮาเป็นสะพานบุญก็ติดต่อมาได้ทางช่องซอกกึ่มใจสว่างเด้อพี่น้องเฮาก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้น้องอ้อมเนาะเงินทุกบาททุกสตางค์เฮาแต่ซอยเหลือน้องอ้อมเบิดบ่เอาเข้ากระเป๋าเจ้าของนอกจากผู้ใหญ่ใจดีให้เฮาใส่น้ํามันรถเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้ทุกเนาะพี่น้องเอ้ยซอกกึ่มถ่าเครื่องอยู่ตอนนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้เบิ่งถ่าก่อนก็สิประมาณนี้ขอขอบใจพี่น้อง FC บ่สุคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปซอกกึ่มต้นจนจบเนาะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซอกกึ่มใจสว่างหน่อยเด้อพี่น้องเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ซอกกึ่มก็สิกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี